ประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันศุกร์ที่13มกราคม2555นะคะตลาดหุ้นไทยในวันนี้เรามองว่าน่าจะแกว่งตัวออกด้านข้างเหมือนเดิมนะคะยังให้กรอบที่เดิมที่1044ถึง1058อยู่นะคะอัปเดตกันในส่วนของปัจจัยภายนอกนะคะเริ่มต้นจากปัจจัยที่ทุกคนจับตามองกันคือเรื่องของการประมูลพันธบัตรนะคะเมื่อวานในส่วนของสเปนเนี่ยก็ถือว่าประมูลไปได้ผลค่อนข้างที่จะดีนะคะตัวอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรของสเปนแล้วก็อิตาลีก็ดูเหมือนจะมีแนวโน้มลดลงนะคะแต่ว่าในทางกลับกันเนี่ยเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่เคยประกาศออกมาดีกว่าคาดมาโดยตลอดเนี่ยเมื่อวานนี้ตัวเลขที่ประกาศออกมากลับอ่อนตัวลงกว่าคาดนะคะมี2ตัวก็คือตัวเลขยอดค้าปลีกในเดือนธันวาคมนะคะก็ออกมาเติบโตเพียง 0.1% นะคะจากเดิมที่เคยเติบโตที่ 0.4 นะคะแล้วก็คาดการณ์ของตลาดอยู่ที่ 0.3 นะคะก็ถือว่าอ่อนตัวลงกว่าคาดแล้วก็ตัวจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกในสัปดาห์ก่อนเนี่ยก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะก็ดูเหมือนจะมีข่าวเนกาทีฟเล็กๆกลับกันออกมาจากทางฝั่งสหรัฐอเมริกานะคะแต่ว่าตัวดัชนีดาวโจนส์ยังคงปิดบวกไปได้เล็กน้อยนะคะ 21.57 จุดนะคะเป็นอานิสงส์จากเรื่องของการประมูลพันธบัตรที่สเปนนะคะก็คงต้องจับตาดูการประมูลพันธบัตรในคืนนี้ต่อนะคะของตัวอิตาลีนะคะแล้วก็ในส่วนของฤดูประกาศผลประกอบการด้วยนะคะของสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยในวันนี้จะคืนวันนี้จะมีการประกาศตัวงบของ JP Morgan Chase & Co นะคะซึ่งเป็นธนาคารรายใหญ่แห่งแรกของสหรัฐที่จะรายงานผลประกอบการนะคะซึ่งในรอบสัปดาห์หน้าเนี่ยจะมีอีกหลายธนาคารมากที่ทยอยประกาศงบออกมานะคะก็อาจจะดูเป็นที่จับตามองสำหรับผลประกอบการของ JP Morgan ในวันนี้นะคะนอกจากนี้เรายังคงต้องติดตามความคืบหน้าของการแก้ปัญหาหนี้เรื่องของยุโรปต่อไปนะคะส่วนบ้านเราเองก็คงจะเป็นการจับตาดูเรื่องการแก้หนี้ของกองทุน FIDF นะคะซึ่งการประชุมกันล่าสุดเมื่อคืนวันนี้ก็ยังไม่สามารถได้ข้อสรุปที่ชัดเจนออกมาในรายละเอียดนะคะว่าจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมเท่าไหร่ก็คิดว่าน่าจะกลายเป็นเรื่องที่จะเป็นปัจจัยที่เป็นโอเวอร์แฮงต่อไปกดดันหุ้นตัวธนาคารนะคะถึงแม้ว่าเมื่อวานนี้หุ้นกลุ่มธนาคารจะมีการดีดตัวขึ้นมาได้บางส่วนนะคะอาจจะมีข่าวคราวออกมาตามหน้าหนังสือพิมพ์มากขึ้นว่าตัวพลกรนี้อาจจะถือเป็นโมฆะอาจจะใช้ไม่ได้นะคะแต่ว่าก็สุดท้ายแล้วถ้ายังไม่มีข้อรายละเอียดที่สรุปออกมาชัดเจนเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นโอเวอร์แฮงอยู่นะคะการปรับตัวของหุ้นกลุ่มธนาคารก็อาจจะปรับยิงทางลงหรือถ้าจะมีการฟื้นตัวก็น่าจะน้อยกว่าคาดเพราะว่ายังไม่ได้มีความชัดเจนออกมานะคะก็ยังคงน่าจับตาดูอยู่นะคะสำหรับเป็นแฟกเตอร์ภายในที่ดูจะโดดเด่นที่สุดในตอนนี้นะคะส่วนนักลงทุนต่างชาติเนี่ยขายสุทธิบ้านเราต่อเนื่องนะคะเมื่อวานขายสุทธิ 1,259 ล้านบาทนะคะโดยรวมเรายังคงเน้นการเก็งกำไรแบบขึ้นขายลงซื้อต่อไปโดยเลือกหุ้นรายตัวเป็นหลักนะคะการจัดพอร์ตก็กำหนดไว้ที่ 50% ก่อนนะคะจนกว่าจะมีความชัดเจนของปัจจัยมากขึ้นหรือว่ามีปัจจัยใหม่เข้ามาในตลาดนะคะหุ้นที่อยู่ในพอร์ตนะคะเราคงตัว IVL AIT GFPT แล้วก็ตัวเหมราชไว้นะคะสำหรับตัว Dtac ที่แนะนำเข้ามาเมื่อวานนี้ต้องให้คัทลอสออกไปก่อนนะคะเพราะว่าราคาหุ้นเนี่ยอ่อนตัวลงมาค่อนข้างที่จะมากนะคะปรับเข้ามาเก็งกำไร2ตัวนะคะคือตัวมินแล้วก็ตัวทิสโก้นะคะตัวมินเรามองค่อนข้างแลกกาดกลุ่มในเชิง PE นะคะถ้าเปรียบเทียบกับตัวเซนเทลแล้วก็เราคาดการฟื้นตัวของแนวโน้มผลกำไรในไตรมาสที่1ปี55นะคะราคาพื้นฐานเรามอง 16.40 นะคะกรอบเทรดระยะสั้นเรามองต้านที่ 12.50 ถึง 12.80 แนวรับที่ 11.50 แล้วก็คัทลอสที่ 11.20อีกตัวหนึ่งคือตัวทิสโก้นะคะเป็นแบงก์ตัวแรกที่ประกาศงบออกมานะคะเมื่อวานนี้ถือว่าออกมากำไรไตรมาสที่4ดีกว่าที่เราคาดไว้นะคะตัวนี้เป็นตัวที่เราคาดการณ์ว่าน่าจะมีปันผล อยู่ประมาณ 2.24 นะคะก็เป็นหุ้นแบงก์ที่ให้ยิวค่อนข้างที่จะดีนะคะยิวประมาณ 6.3% นะคะราคาพื้นฐานอยู่ที่ 44.60 นะคะกรอบเทรดระยะสั้นมองแนวต้านที่ 37.50 แล้วก็แนวรับที่ 35.25 สตางค์นะคะจุดคัทลอสอยู่ที่ 34.25 ค่ะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นค่ะ